องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอรายการประชารัฐพัฒนาสันติสุขสวัสดีครับผู้ชมครับประชารัฐพัฒนาสันติสุขวันนี้นะครับเราจะมาติดตามส่วนงานสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารภายใต้กระบวนการการทำงานของศูนย์สติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับเพื่อให้เกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นทัศนคติอุดมการณ์และความเชื่อของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแท้จริงครับนั่นคือหลักการทำงานที่หวังที่จะให้ทุกภาคส่วนรู้จริงรู้เท่าทันเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขนั่นเองครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาที่ยาวนานเกิดจากปัญหาหลายมิติแม้ว่าหลายภาคส่วนได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรพื้นที่ระดับชุมชนในระดับหมู่บ้านตำบลซึ่งเป็นฐานรากของสังคมที่มีความสำคัญยิ่งการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่และหากสังคมในระดับชุมชนได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่มผู้นำในท้องที่มีความเข้าใจเป็นปึกแผ่นสามัคคีกลมเกลียวจะสามารถนำพาชุมชนสังคมไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้านและเป็นการต่อยอดกิจกรรมสภาสันติสุขตำบลกิจกรรมเสวนาสัญจรขจัดปัญหาความขัดแย้งกลุ่มผู้นำชุมชนโครงการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากิจกรรมการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงโครงการเสริมสร้างความเข้าใจหลักการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อประชาชนนั้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีและมีความเข้าใจกันกับประชาชนในพื้นที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องใน15ปีที่ผ่านมาทางศูนย์สันติวิธีโดยกำนอภาค4ส่วนหน้าได้จัดกิจกรรมเสวนาสัญจรผู้นำแต่ละอำเภอพากันไปข้างนอกไปพบปะพูดคุยกันได้ใน4เรื่องครับ4รู้รู้จักกันรู้สึกดีๆต่อกันรู้เรื่องราวซึ่งกันและกันและก็ท้ายสุดก็รู้รักสามัคคีหลังจากกลับมาที่พื้นที่ของแต่ละอำเภอก็เราก็จะขยายผลในส่วนของการกลับเคลื่อนผู้นำไปสู่การสร้างชุมชนศรัทธาหรือว่ากำปองตักวาเอาผู้นำเหล่านี้มาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านในลักษณะรูปแบบของ9กอครับ6กอแรกในการอยู่ร่วมกันแล้วก็3กอหลังในปฏิบัติในพื้นที่เป็นกลุ่มกล่าวกินเก็บกอดและก็กลับใน6กอแรกในการปฏิบัติของงานของศูนย์สันติวิธีของกองกิจการพิเศษในเรื่องของการเสวนาสัญจรหลังจากกลับมาแล้วครับก็จะทำต่ออีก3กอก็คือไปแก้ปัญหาผลของการแก้ปัญหาก็เกิดประโยชน์และก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหน่วยเฉพาะกิจทหารผ่านที่42หน่วยทหารในพื้นที่ได้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองรู้เท่าทันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ไม่หวังดีผ่านการร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องและรวบรวมผู้นำทางศาสนาที่มีการนำหลักสันติสุขในเครือข่ายเสวนาสัญจรในโครงการภายใต้ศูนย์สันติวิธีได้รวบรวมกลุ่มสมาชิกผู้นำทั้ง3อำเภออำเภอปานาเละอำเภอยะลิงอำเภอสายบุรีโดยหน่วยงานทหารในพื้นที่และกลุ่มเสวนาสัญจรศูนย์สติวิธีจัดขึ้นเพื่อรวบรวมเครือข่ายเข้มแข็งให้ได้มาร่วมกิจกรรมในห่วงศาสนาที่สำคัญนี้ครับในส่วนของโครงการก็จะมีทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและก็ประชาชนทั่วไปนะครับหลายกลุ่มมารวมกันในเริ่มแรกเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะสร้างความเข้าใจกับชนทุกกลุ่มนะครับก็เลยมาได้เชิญมารวมกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยเสวนานะครับก็หาแนวทางที่ประเด็นเสวนาก็คือทำอย่างไรที่จะให้พื้นที่มีความสันติสุขนะครับก็มาระดมความคิดกันซึ่งหลังจากนี้เราก็จะนำผลของการพบปะพูดคุยแล้วก็การปฏิบัติในที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่ครับผมก็คือได้เห็นความสำคัญของ
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็อยากมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนนำไปสู่การสร้างความเข้าใจนะครับว่าเจ้าที่ของรัฐก็ให้ความสำคัญกับประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามครับการสร้างความเข้าใจก็คือส่วนมากก็จะใช้แบบสันติวิธีครับก็คือใช้ในการพูดนะครับใช้ในการพูดคุยแบบสันติวิธีพูดยังไงก็คือไม่ให้มีความขัดแย้งไม่สร้างเงื่อนไขก็คือตรงนี้ครับส่วนมากเราจะดำเนินการในเกี่ยวกับสันติวิธีไม่ให้เกิดการขัดแย้งถ้าหมู่บ้านสงบตำบลสงบอำเภอสงบเมืองจังหวัดสงบก็ประเทศเราก็จะสงบครับก็เป็นที่ว่าเขาเรียกว่าเอานี้เป็นบางหน้านะครับอย่างง่ายๆไม่ถึงว่าต้องมาร่วมกันนะครับจะไปเป็นที่ส่วนตัวก็คงจะยากนะครับต้องเป็นงานใหญ่ๆแล้วก็งานเป็นร่วมกันนะครับจะได้มีความรักกันซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะงานอย่างนี้นะครับก็จะให้เกิดทุกๆที่ทุกๆที่นะครับเพราะว่ามันจะได้มีความรู้สึกปลื้มใจนะครับหน่วยทหารหน่วยราชการจะได้มาร่วมกันอยู่กินด้วยกันกับชาวบ้านธรรมดาแล้วก็คนที่มีตำแหน่งโดยเฉพาะตัวอิหม่ามคอติบิลันกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.นายกเทศบาลมาร่วมกันเป็นบูรณาการกันนะครับการสร้างจิตสำนึกครับให้เกิดความรับผิดชอบต่อชุมชนมีความภาคภูมิใจภายใต้การปกครองในระบอบที่ถูกต้องถึงการต่อต้านการก่อเหตุรุนแรงอย่างชัดเจนนั้นสำคัญอย่างยิ่งครับโดยประชาชนในพื้นที่นะครับล้วนต่างมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเห็นถึงความสงบสุขที่มีจิตสำนึกสาธารณะร่วมกันมีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับมีการเคารพในลักษณะของวัฒนธรรมประเพณีหน่วยงานทหารจึงมีความผูกพันกับผู้คนและชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไปครับความรู้สึกของผมที่หน่วยงานทหารที่มีความช่วยเหลือต่อประชาชนในพื้นที่รู้สึกดีมากเพราะว่าหน่วยงานทหารให้ความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆนานาให้แก่ประชาชนเป็นทางด้านรักษาความปลอดภัยทางด้านช่วยเหลือคนชราแล้วก็ให้สวัสดิการต่างๆนานายิ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมดีมากที่เพิ่มความเข้าใจให้แก่ประชาชนแล้วก็ได้ร่วมมือพัฒนาศักยภาพของประชาชนการสร้างความเข้าใจของหน่วยทหารผมว่าสามารถลดความรุนแรงได้ในพื้นที่ครับก็ต้องขอบคุณหน่วยงานทางราชการนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับในการจัดทำสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประชาชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชายแดนภาคใต้นะครับอาจจะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนแต่เก่าก่อนนะครับอยู่อย่างมีความสันติสุขนะครับจะไปไหนมาไหนไม่ต้องเป็นห่วงโดยที่มีฝ่ายรัฐก็คือทหารให้การช่วยเหลือและก็ให้การควบคุมในเส้นทางและก็เขตพื้นที่ต่างๆนะครับทำให้ประชาชนนั้นนะครับมีความประทับใจและก็ชื่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องการรักษาความสงบนะครับการขับเคลื่อนบทบาทของประชาชนในระดับตำบลให้มีส่วนร่วมต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ผู้ที่เห็นต่างอื่นๆได้ผ่านกระบวนการที่ทำให้เหตุการณ์ยุติลงได้เครือข่ายประชารัฐสันติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสังคมในชุมชนเป็นสำคัญหนทางปฏิบัติที่น่าจะได้ผลที่สุดทางหนึ่งคือจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนแบบรวมกันในพื้นที่สร้างองค์ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกมิติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและเกลียดชังต่อกันให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในทุกๆสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้มีความเข้าใจถูกต้องลดความขัดแย้งในชุมชนเกิดกฎหมู่บ้านเกิดการขับเคลื่อนเกิดพื้นที่ปลอดภัยและเกิดการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็จะเป็นการสลายแนวคิดในแง่ของความไม่สงบไปโดยปริยายความสันติสุขก็ยอมที่จะกลับคืนมาอย่างยั่งยืนนะครับว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านประเพณีวัฒนธรรมส่วนที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายของชุมชนเข้มแข็งและมีความสงบสุขอย่างแท้จริงนะครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับ
พราะว่าการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อส่วนรวมของเราทุกคนนะครับจะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่แสดงออกตามแนวทางของสันติวิธีให้เป็นไปอย่างกว้างขวางนะครับอันเป็นแนวทางของศูนย์สันติวิธีนะครับที่นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนั่นเองครับ